จากความเดิมตอนที่แล้วได้พูดถึงคดีทุจริตต่างๆที่ทักษิณและยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองพี่น้องต้องตกอยู่ในฐานะหลบหนีคดีทั้งคู่แต่แตกต่างกันเล็กน้อยคือทักษิณเป็นนักโทษหลบหนีคดีเพราะศาลมีคำพิพากษาแล้วแต่ยิ่งลักษณ์ยังเป็นผู้ต้องหาหนีคดีเพราะศาลฎีกายังไม่ได้อ่านคำพิพากษาในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายปปช.กรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า500,000,000 บาททีนี้มาว่ากันต่อในคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับคนในระบอบทักษิณสดๆร้อนๆเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาศาลอาญาแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ตัดสินคดีที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ซึ่งปปช.เป็นโจทก์ฟ้องนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสมัยเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี2544ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จากกรณีสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิบดีกรมที่ดินที่ให้ยกเลิกโฉนดของบริษัทอัลไพน์ซึ่งได้จากการจดทะเบียนโอนมรดกและโอนสิทธิ์ขายธรณีสงฆ์ของที่ดินวัดธรรมามิการามวรวิหารจังหวัดปทุมธานีจำนวน732ไร่โดยมิชอบโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกนายยงยุทธ2ปีไม่รอลงอาญาเนื่องจากเห็นว่านายยงยุทธจงใจหาผลประโยชน์และเอื้อผลประโยชน์แก่บริษัทอัลไพน์และทำลายศรัทธาของผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนาโอนถึงทำให้กรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้องเสื่อมเสียส่วนนักการเมืองในสังกัดของนายทักษิณที่ถูกดำเนินคดีจากกรณีการทุจริตคอร์รัปชันก่อนหน้านี้คือนายประชามาลีนนท์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองใหญ่ที่หนีคดีก่อนที่จะมีการตัดสินศาลจึงออกหมายจับพร้อมทั้งยึดเงินประกันจำนวน2,000,000 บาทโดยนายประชาถูกปปช.ยื่นฟ้องในคดีทุจริตในการจัดซื้อรถดับเพลิงและเรือดับเพลิงในความผิดตามมาตรา157เช่นเดียวกับนายยงยุทธและกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือหัวประมูลพุทธศักราช2542จากกรณีการซื้อรถและเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยตามโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.มูลค่ากว่า 6,600 ล้านบาทซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ตัดสินจำคุกนายประชาเป็นเวลา12ปีซึ่งเป็นบทลงโทษหนักที่สุดอีกคนหนึ่งคือนายชูชีพหานสวัสดิ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยและนายวิทยาเทียนทองอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตส.ส.พรรคไทยรักไทยตกเป็นจำเลยในความผิดมาตรา157จากกรณีร่วมกันทุจริตซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน367ล้านบาทโดยศาลตัดสินว่านายชูชีพมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2542ส่วนนายวิทยามีความผิดฐานสนับสนุนตามพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และมาตรา157ประกอบมาตรา83เป็นการกระทำกรรมเดียวกันผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง2คนคนละ6ปีอีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์กับพวกในรัฐบาลทักษิณชินวัตรส่อว่าทุจริตโครงการบ้านเอื้ออาทรโครงการที่บริษัทพาสติยาไทยจำกัดโดยมีมูลความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา148 149
ดยคณะกรรมการปปช.ได้ส่งสำนวนการไต่สวนไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดแต่เห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์ตามข้อกฎหมายจึงมีมติให้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ดังกล่าวก่อนส่งฟ้องศาลต่อไปทั้งหมดนี้คือคดีความที่เกิดขึ้นจริงพิพากษาจริงแต่บางคนติดคุกไม่จริงเพราะหนีไปก่อนที่น่าสังเกตก็คือเมื่อมีเรื่องอะไรขึ้นมามักมีข่าวลือถึงชื่อเจ๊แดงหรือนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์น้องสาวของนายทักษิณเสมอแต่ก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ถึงทุกวันนี้คนที่รู้ดีที่สุดน่าจะเป็นนายบุญทรงเตรียพิรมที่บอกกับนายสุรนันท์เวชชาชีวะเพื่อนรักว่ากูพูดไม่ได้แต่ถ้ากูพูดได้เมื่อไหร่คงมีเรื่องสนุกกว่านี้มาเล่าให้ฟังกันอีกทีมข่าวลึกทันใจรายงาน